สูทถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นชายได้ดีอย่างหนึ่งแต่ด้วยวัฒนธรรมของคนไทยที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับมันสักเท่าไหร่เนื่องโดยโอกาสและอากาศเมืองร้อนอาจจะมีวาระให้เลือกใส่ได้น้อยครั้งซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ชายจะได้ใส่สูทก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญงานเลี้ยงหรือจะเป็นงานแต่งใครก็แล้วแต่ที่ต้องการความเป็นทางการเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากหนุ่มไทยหลายคนจะอ่อนด้อยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้น้อยไปซะหน่อยวันนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานดีๆที่สามารถจะเป็นแนวทางเสริมบุคลิกคุณผู้ชายให้เป๊ะปังจากผู้เชี่ยวชาญร้านสูตรแบรนด์เก่าแก่แต่รสนิยมเก๋ไก๋มาฝากกันค่ะสูตรโดยหลักทั่วไปนะคะสูตรก็คือมีปกป้านปกแหลมนะคะอย่างตัวที่ใส่นี่เป็นปกป้านนะคะแล้วก็มีปกแหลมแล้วก็มีข้างหลังก็มีผ่าข้างหรือผ่าหลังแต่ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ผ่าคือการผ่านี่เพื่อสะดวกในการนั่งนะคะแล้วก็กระดุมถ้าเป็นแถวเดียวกระดุมก็จะเป็น1เม็ดหรือ2เม็ดได้ทั้งนั้นแต่ถ้ากระดุม2เม็ดเนี่ยเราจะนิยมถ้าเป็นสากลก็คือติดเม็ดบนเม็ดแรกนะคะเม็ดล่างเราจะไม่ติดนะคะเพื่อสะดวกในการเดินและในการนั่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้สูตรประจำนี่คือพวกผู้บริหารนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องติดต่อผู้ใหญ่การใส่สูตรเนี่ยมันทำให้เสริมบุคลิกทำให้ดูดีนะคะมีความมั่นใจอันนี้เป็นเรื่องโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กหนุ่มใส่สูตรเยอะนะคะเยอะมากเพราะว่าคือเด็กหนุ่มเนี่ยคือเวลาทำงานแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการให้ผลงานทุกอย่างเนี่ยดูดีและประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นการแต่งตัวก็มีส่วนช่วยนะคะการใส่สูทก็ช่วยความมั่นใจนะคะและสูทปัจจุบันเนี่ยมันออกมาเป็นสลิมฟิตคือฟิตมากกว่าเดิมนะคะถ้าฟิตมากกว่าเดิมเราก็ทำบางกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาใส่สูทแล้วก็จะดูเนียนแล้วก็ดูโก้ดูใส่และดูสบายนะคะมันจะไม่เหมือนสูตรสมัยก่อนซึ่งดูหนาไหล่หนาตัวหลวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มสมัยนี้อายุที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมักจะใส่สูตรประจำรูปร่างนี่จริงๆคนคิดว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะทุกคนใส่สูตรได้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราอ้วนเราก็ใส่สูตรสมาร์ทแบบคนอ้วนได้นะคะอยู่ที่การตัดเย็บถ้าตัดเย็บได้ดีสูตรก็จะดูดีเสริมให้เราดูไม่อ้วนนะอันนี้สำคัญถ้าเราดูผอมสูงเราก็มีวิธีทำให้เสื้อตัวยาวตัวสั้นเสริมทำให้ดูเสริมบุคลิกของตัวเองนะคะไม่ว่ารูปร่างอะไรใส่สูตรได้หมดนะคะและดูดีได้ทั้งนั้นขอให้มีความมั่นใจถ้าสูงนิดนึงก็ใส่ได้ทุกแบบนะคะแต่ว่าเสื้อสองแถวก็อาจจะดูช่วยดูให้ไม่สูงมากนะคะสองแถวเพราะสองแถวนี่มันจะปิดตัวหน่อยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนสูงแต่ก็ไม่ชอบเสื้อสองแถวก็ใส่แถวเดียวได้อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะจะสูงจะเตี้ยยังไงก็ใส่สูทได้ดูดีอยู่ที่งานตัดเย็บถ้าคนไหล่เทมากเนี่ย เราก็อาจจะเสริมยกไหล่ให้ดูผึ่งผายมากขึ้นหน่อยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งของอย่างนี้มันก็ต้องมีทริคดีๆในการเลือกซื้อค่ะแน่นอนว่าทริคที่เอามาแนะนำนี้สามารถเลือกใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทใส่ออกงานเสื้อสูทใส่ทำงานหรือแม้กระทั่งสูทแฟชั่นใส่ชิคๆเท่ๆส่วนทริคที่ว่ามีอะไรกันบ้างตามมาดูกันอย่างแรกเลยแขนเสื้อและขากางเกงก็จะต้องไม่ยาวเกินไปหากใส่สูทที่ดูไม่พอดีตัวโคร่งไปยาวไปสั้นไปมันจะทำให้ดูไม่เนียบแถมยังดูมีอายุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสังเกตความยาว2จุดนี้กันให้ดีๆอย่าให้พลาดค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกใส่สูทแบบ2กระดุมนั้นนอกจากจะช่วยให้ลุคของคุณดูมีความภูมิฐานขึ้นมายังช่วยให้ดูเป็นหนุ่มผู้ดีอังกฤษที่ดูสมัยใหม่มีใจรักแฟชั่นอีกด้วยเสริมจุดเด่นก็คือสูท
บางสีเนี่ยบางคนใส่สีบางสีขึ้นอันนี้เราก็ต้องเอาผ้ามาเทียบกับหน้าเวลาเราลูกค้ามาตัดสั่งตัดเนี่ยนะคะเราจะเอาผ้ามาลองให้เห็นกับหน้าลูกค้านะคะว่าสีนี้ขึ้นไหมบางคนใส่สีอ่อนไม่ขึ้นก็จะเป็นสีเข้มนะคะเราก็จะดูให้ดูกระจกว่าสีเข้มนี้นะจะดูอย่างดูออกมาแล้วเป็นยังไงบางคนใส่สีเข้มไม่ขึ้นใส่สีอ่อนอย่างเดียวอันนี้มีได้นะคะผิวสีของคนก็มีส่วนที่จะทำให้เสื้ออันนั้นดูดีหรือว่าดูขึ้นบางคนใส่สีดำไม่ขึ้นเลยแต่จำเป็นต้องใส่สีดำเราก็เลี่ยงเป็นใช้น้ำเงินเข้มกรมท่าเข้มแทนสูตรที่ดีนี่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการตัดเย็บสูตรเนี่ยต้องใช้ผ้าใยธรรมชาติก็คือเป็นผ้าวูจะดูดีนะคะผ้าลินินสำหรับหน้าร้อนจะดูดีนะคะถ้าผ้าวูเนี่ยวูปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการมาเยอะมากนะคะตั้งแต่ผ้าหนาสุดจนถึงนี้วูเนี่ยบางมากนะคะแล้ววูรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในหน้าร้อนก็ได้เพราะว่ามันมีความโปร่งมีความบางเนื้อละเอียดผ้าวูเวลาตัดสูตรแล้วดูดีมากนะคะเพราะทิ้งตัวสวยถ้าเราใช้ผ้าใยธรรมชาติมาทำสูตรเนี่ยมันจะดูแข็งแล้วก็ดูไม่นุ่มไม่นุ่มนวล นะคะอันนี้เราจะเห็นชัดแล้วก็ฝีมือการตัดเย็บด้วยคือการตัดเย็บงานเทเลอร์เนี่ยจะต้องดูรูปร่างลูกค้าเป็นหลักเราจะต้องปรับเสื้อให้ได้ขนาดของรูปร่างลูกค้าคนทั่วไปนะคะอาจจะว่าชื่นชอบแบรนด์เนมแต่พวกแบรนด์เนมเขาก็ต้องพยายามหาจุดเด่นของตัวเองว่ามีอะไรพิเศษยังไงพิเศษบ้างถ้าใส่อันนี้แล้วแบรนด์เนมนี้แล้วจะรู้เลยว่าเป็นของยี่ห้อนี้พอเห็นปั๊บเราจะรู้เลยอันนี้ยี่ห้อนี้ราคาเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นความนิยมแต่จริงๆแล้วการตัดใส่สูตรที่จะดูดีเนี่ยงานเทเลอร์เนี่ยจะซัพพอร์ตตรงนี้ได้ดีสูตรมีหลายแบบและการตัดเย็บจากเนื้อผ้าที่หลากหลายเนื้อผ้าบางแบบก็แน่นหนาเพื่อเอาไว้กันหนาวแต่เนื้อผ้าบางแบบก็เบาสบายเหมาะนำมาตัดสูตรเพื่อใส่ในเมืองร้อนอย่างเมืองไทยผ้าที่นิยมและเหมาะสมที่จะนำมาตัดสูตรก็คือผ้าวูแต่ผ้าวูนั้นก็ไม่ได้มีแบบเดียวเพราะมันแตกแยกแขนงออกไปอีกหลายสไตล์มากๆและสำหรับผ้าวูที่จะนำมาตัดสูตรที่เน้นใส่สบายท่ามกลางอากาศร้อนก็จะเป็นผ้าวูเนื้อพิเศษโดยเฉพาะหรืออย่างผ้าลินินที่ถือเป็นผ้าที่สุดแสนจะอเนกประสงค์สำหรับผู้ชายเพราะสามารถเอาไปใส่ตัดเป็นเสื้อเชิ้ตได้หรือจะนำมาตัดเป็นเสื้อสูทก็ได้ด้วยคุณสมบัติที่โปร่งมีการระบายอากาศดีทำให้เหมาะกับอากาศร้อนของบ้านเราข้อเสียของผ้าลินินก็คือความแข็งของผ้าในช่วงแรกที่ยังใหม่รวมถึงผ้าลินินนั้นเป็นผ้าที่ยับง่ายมากทำให้สูตรที่ทำจากผ้าลินินอาจจะไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นสูตรที่เน้นความสุภาพนอกจากนี้ยังมีทริคในการติดกระดุมที่น่าศึกษาอีกหลายประการเลยทีเดียวสูตรที่ใช้โดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วนะคะช่วงหลังนี่มาเนี่ย 3-4-5 ปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเรียบทั้งหมดเพราะผ้าเรียบเนี่ยใส่แล้วดูโก้ดูไม่ฉูดฉาดสูตรนี่มันมากับคำว่าคลาสสิกคลาสสิกก็คือว่าต้องเรียบโก้นะคะสีที่นิยมใช้คือสีน้ำเงินสีเทาแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็เป็นสีเข้มทั้งหมดเลยนอกจากว่าถ้าเป็นงานเช้าเนี่ยสูตรสีอ่อนจะเป็นที่นิยมสังเกตงานแต่งงานนะคะเจ้าเบ่าจะใส่สูตรสีอ่อนนะคะตอนค่ำจะเป็นสูตรสีเข้มเป็นทักซิโดปกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็สูตรผู้ใหญ่ก็ใส่เสื้อหลวมหน่อยนะคะแต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็มาปรับว่าทำให้เข้ารูปหน่อยเพื่อให้ทันสมัยนะคะแต่พูดถึงทั่วๆไปแล้วสำหรับลูกค้าพี่นะปัจจุบันนี้ก็คือคนทำงานเป็น executive อย่างนี้ก็นิยมเสื้อที่เข้ารูปหน่อยแต่เข้ารูปในลักษณะที่ดูดีไม่ได้ฟิตมากนะคะแต่กางเกงก็ไม่ได้หรูมากก็ยังคือเข้ารูปนะคะ
ไม่ฟิตแล้วก็ไม่หลวมนะคะแต่เสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วสปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยนิยมกันมานานแล้วแต่ได้หายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ปี2ปีเนี้ยในเมืองนอกเนี่ยสปอร์ตแจ็คเก็ตมาขายดีมากนะคะและคิดว่าเมืองไทยในต่อไปเนี่ยสปอร์ตแจ็คเก็ตจะมาก็คือผ้าตาผ้าลายนะคะแล้วก็มีสีสันสีเรียกว่าสีคลาสสิกสีธรรมชาติเนี่ยนะคะจะมากำลังจะเป็นที่นิยมต่อไป